wing. Oh, Sunday. Oh, Monday. ไปฟิวเจอร์ฟาร์มค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Meet Tit and Na A Happy Lady นะคะวันนี้แอนพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่กรุงเทพค่ะตรงนี้ที่อยู่ช่วงดอนเมืองนะคะเราจะไปที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตกันค่ะเราอยู่ดอนเมืองฝั่งตรงกันข้ามกับสนามบินดอนเมืองนะคะแล้วก็เป็นฝั่งที่อยู่เป็นสำนักงานเขตดอนเมืองค่ะตรงนี้เราจะวิ่งเส้นภายในนะคะเพื่อที่จะไปทะลุกับวิภาวดีรังสิตตรงนี้จะเป็นแฟลตฐานอากาศนะคะและตรงหลังคาสีแดงอะค่ะคือสถานีรถไฟดอนเมืองนะคะที่วิ่งแบบเดิมอะค่ะแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนะคะจะเป็นโรงแรมอมรีแอร์พอร์ตค่ะซึ่งอยู่ตรงข้ามสนามบินจะมีสะพานลอยสีขาวนะคะเพื่อนๆสามารถข้ามมาจากดอนเมืองสนามบินดอนเมืองข้ามมาฝั่งนี้ได้เลยค่ะข้ามสะพานลอยมานะคะตรงนี้คือวัดดอนเมืองค่ะโรงเรียนวัดดอนเมืองเป็นโรงเรียนระดับประถมนะคะซึ่งจะอยู่กับรั้วของวัดดอนเมืองเลยค่ะซึ่งเป็นวัดดอนเมืองตรงนี้จะเป็นพระอารามหลวงซึ่งจะเป็นด้านข้างกับตรงนี้จะเป็นแยกจากถนนสงประภานะคะสงประภาดอนเมืองตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้คือโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงค่ะเป็นโรงเรียนมัธยมนะคะมีทั้งม.ต้นและม.ปลายเป็นทหารศึกษานะคะแอนก็จบจากที่นี่ค่ะแอนเป็นศิษย์เก่าที่นี่ตอนนี้เราก็ขึ้นรถแล้วก็มุ่งเข้าสู่วิภาวดีรังสิตแล้วค่ะเชื่อมเข้าออกมาแล้วนะคะซึ่งเรากำลังจะมุ่งหน้ากำลังจะไปที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะเพื่อนๆก็ชมวิวหลังฟิวเจอร์พาร์ครังสิตชมวิวเส้นทางแถวนี้ไปด้วยกันกับแอนนะคะตรงนี้คือเมเจอร์ค่ะเมเจอร์ถ้าสมมติว่ามารถทัวร์จากต่างจังหวัดนะคะเพื่อนๆสามารถลงตรงนี้ได้ค่ะแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปกลับบ้านได้ตรงนี้ค่ะตรงนี้เราจะเข้าสู่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแล้วค่ะมาเดินเที่ยวฟิวเจอร์พาร์ครังสิตกันนะคะแอนก็มาทำธุระหลายอย่างนะคะก็มาดูโทรศัพท์ใหม่แล้วก็มาดูคอมพิวเตอร์ค่ะแต่เราก็มีวงเงินจำกัดค่ะเอาที่เราต้องสะดวกในการใช้งานนะคะแอนก็ได้โทรศัพท์เครื่องนึงค่ะที่ไปใช้ทำงานคู่กับ iPad ตัวเดิมของแอนนะคะแล้วก็ไปดูคอมพิวเตอร์กันตอนนี้เราก็เดินอยู่เพื่อจะมองหาร้านคอมพิวเตอร์นะคะไปดูค่ะว่าแอนจะได้คอมพิวเตอร์ตัวไหนแอนก็ดูไว้หลายตัวค่ะแต่คุณสามีก็เลือกให้คอมพิวเตอร์ให้แอนที่ราคาไม่แพงมากเพราะแอนใช้ในงานตัดต่อของแอนนิดๆหน่อยๆค่ะก็เลยดูที่ตัวที่แอนใช้งานได้สะดวกเพื่อนๆก็แวะมาดูค่ะตรงนี้จะมีแหล่ง IT หลายๆอย่างเยอะเลยค่ะแอนก็ได้ยี่ห้อของร้านนี้นะคะใช้ของ Asus ค่ะมีคอมพิวเตอร์เยอะๆเลยค่ะเพื่อนๆที่ Future Park ก็เป็นแหล่งรวม IT เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ของ Asus ค่ะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆหน้าจอเขาคมชัดมากเลยราคาอยู่ 32,000 ค่ะวันนี้เราก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะดูไปด้วยกันค่ะว่าเราจะมาซื้อของเทคโนโลยีต่างๆเพื่อใช้ในการทำงานแอนก็ได้ราคาไม่แพงค่ะเพราะว่าแอนจะจำกัดวงเงินไว้ว่าแอนจะใช้เงินจำนวนเท่านี้แอนจะได้อะไรบ้างใช้ให้คุ้มค่าที่สุดค่ะเพื่อที่ใช้ในการทำงานแอนอยากได้ทำให้ได้งานในออกมาได้มีคุณภาพดีอะค่ะเลยต้องไปดูเพิ่มฝั่งที่แอนให้เขารอเขาลงโปรแกรมบินโปรแกรม Photoshop เพิ่มนะคะแอนก็แวะไปทานไก่ KFC ค่ะแอนอยากทานไก่ KFC นานแล้วตรงนี้ก็อยู่ในชั้นเดียวกันกับที่ร้านที่เรารอคอมพิวเตอร์นะคะสะดวกมากเลยค่ะเพื่อนๆก็สามีก็ทานเบอร์เกอร์ไก่ค่ะแอนก็ทานไก่ธรรมดาค่ะก็รีบทานรีบเสร็จกันเพราะว่าระหว่างที่รอเขาลงโปรแกรมอยู่เราก็ได้มีเวลาพักเบรกนิดนึงรีบทานรีบเสร็จแล้วก็รีบกลับค่ะ
อันนี้ก็อร่อยนะคะเพื่อนๆคุณสามีเอ็นชอบไม่ได้ทานกันนานแล้วตรงนี้ KFC เพราะไม่ได้เข้า KFC กันนานแล้วอืมอร่อยไหมคุณจีโน ค่ะพอทานสักพักเขาก็โทรตามให้เราไปรับคอมพิวเตอร์ได้ค่ะเพราะหลังจากลงโปรแกรมเสร็จอันนี้ก็เดินเที่ยวอยู่ชั้นนั่นแหละค่ะชั้นที่ร้านคอมพิวเตอร์ก็มีเสื้อผ้าสวยๆเยอะๆเลยนะคะก็เดินชมไปช่วงนี้เป็นช่วงจุดเขาเตรียมการจะจุดจีนค่ะเสื้อผ้าก็ออกในแนวสีๆแดงๆด้วยค่ะก็สดชื่นสดใสกันค่ะแล้วเดี๋ยวแอนจะต้องไปทำธุระต่อคือวันนี้เป็นวันเกิดลูกชายแอนค่ะก็เราจะซื้อของขวัญให้ลูกเราไปดูกันค่ะว่าเราจะตามหาร้านยูนิโคเจอไหมคะอันนี้พอเราลงมาข้างล่างแล้วนะคะเดินที่ห้างฟิวเจอร์พาร์คมีคนหลงหนึ่งอัตราค่ะกว้างมากเลยเราไปไม่ถูกแล้วค่ะว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาค่ะคราวนี้ต้องมองหาแผนที่แล้วค่ะไปค่ะคุณจิโนหลงแล้วต้องหาแผนที่ค่ะว่าร้านยูนิโคอยู่ตรงไหนใหญ่มากค่ะฟิวเจอร์พาร์คใหญ่มากใหญ่แล้วก็สวยหรูมากค่ะตรงเนี้ยมีหลายๆร้านแบรนด์ดังๆจากทั่วโลกมาลงตรงนี้นะคะเดินสะดวกสบายค่ะแต่คนไม่เยอะค่ะทิ้งระยะห่างเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะคะตอนนี้หน้าร้านก็จะเตรียมตกแต่งเป็นเสื้อผ้าสีแดงนะคะแล้วก็จะเป็นไทเกอร์เยียร์ก็จะเป็นเน้นทีมเป็นเสือค่ะก็หลายๆร้านแอนดูก็จะมีรูปเสือเสื้อผ้าลายเสือทั้งนั้นค่ะแล้วก็ออกประมาณโทนสีแดงเจอแล้วค่ะร้านยูนิโคค่ะบ้านเราจะชอบแบรนด์นี้นะคะจะใส่สบายค่ะแล้วลูกชายเขาก็ตัวเล็กค่ะเราก็ใช้เสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์นะคะซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดีค่ะบ้านเราจะชอบยี่ห้อนี้ค่ะเดินหาเสื้อสวยๆให้ลูกชายค่ะเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดเขาเย็นนี้ค่ะก็สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าลูกชายเขาทำงานแล้วค่ะเราก็ไปมองหาเสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อเชิ้ตขาวสุภาพให้กับหนุ่มน้อยไปทำงานค่ะแต่ตอนนี้เสื้อผ้ายูนิโคออกมาใหม่สวยๆนะคะน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะสีครีมๆเหลืองๆเอิร์ธโทนสไตล์อย่างเงี้ยแอนชอบเดี๋ยวเราเข้ามาเดินดูทีหลังค่ะวันนี้แอนมีธุระต้องรีบซื้อรีบกลับค่ะก่อนที่คนจะเลิกงานเนี่ยรถจะติดก็ดูค่ะดูเสื้อผ้าเสื้อเชิ้ตสีขาวค่ะว่าจะได้ตัวไหนให้ลูกชายให้เขาใส่ไปทำงานค่ะคุณพ่อก็ตั้งใจเลือกให้ลูกค่ะเจอแล้วค่ะแอนอยากได้ผ้าเสื้อผ้าลินินค่ะลินินน่ารักน่ารักเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาใส่ทำงานกันดูแบบดูมีสไตล์ดีค่ะสีชมพูสวยจังเลยแต่ว่าคงไม่เหมาะกับลูกชายแน่ๆค่ะเราก็เลือกเป็นเชิ้ตสีขาวให้ค่ะแอนก็ได้เป็นลินินสีขาวให้ลูกชายนะคะ1ตัวเป็นของขวัญวันเกิด okay. ค่ะเพื่อนๆก็ชมไปด้วยกันนะคะว่าตอนนี้แฟชั่นยูนิโคมีอะไรบ้างเปิดหูเปิดตาไปด้วยกันค่ะตอนนี้ก็รอคิวจ่ายสตางค์กันแล้วค่ะเพื่อนๆได้เสื้อเชิ้ตสีขาวให้ลูกชายเป็นลินินอันนี้เดินผ่านร้านมิสเตอร์โดนัทนะคะเห็นน่ารักดีค่ะแก้วเขาสวยๆดีไลน์น่ารักดีเพื่อนๆสนใจขอบคุณเพื่อนๆมากเลยค่ะที่ชมมาจนจบคลิปถ้ายังไงเพื่อนๆชอบคลิปแอนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอนนะคะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกับแอนไปนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะมีความสุขทุกท่านค่ะบุญรักษาคุณพระคุ้มครองเพื่อนๆทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ
Oh, Thursday. Oh, Friday. Saturday.